โอเคผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์เซอร์ก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับอยู่กันที่ป้ายดีใหม่นะครับเซิร์ฟ789นะครับเซิร์ฟใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็อย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในช่วงส่วนของบริษัทเบอร์เซอร์ก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดซับสไครบ์คุณใต้คลิปต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมอ่ะไปรับชมในส่วนของคลิปวันนี้ก็ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 100% แน่นอนนะฮะอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย 100% แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเคลียร์หมู่เกาะท้าทายกันก่อนพลังถึงแล้วก็แอบเซ็งนิดนึงนะครับวันนี้ผมล็อกอินมาลืมดูเวลานะครับมันเกิน10โมงนะฮะมันครบ3วันพอดีนะครับผมไอ้กิจกรรมที่ผมพูดถึงเมื่อวานที่ผมอุตส่าห์ได้เก็บเพชรให้ได้ 5,000 นะครับไม่ได้ใช้นะฮะเพราะว่ากิจกรรมแม่งหมดก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่3วันแรกผมก็เลยอดได้หินเมก้า75ก้อนเหรียญแฟร์75เหรียญเลยนะครับในการใช้เพชร5,000เพชรนะครับแล้วเสียดายจริงๆไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเก็บไว้สุ่มการันตีตัวที่2กันดีกว่านะครับนี่ผมบอกกันเลยว่าเจ้าวานี่แม่งเจ๋งจริงว่ะนะครับผมแรงด้วยนะฮะตีกลุ่มตีแรงด้วยนะครับนี่โดนตายนะครับอีเวอร์ทัลเหรอยังไงขอดูก่อนเลยได้มั้งเฮ้ยตุ้มโอเคนี่อะไรเรียบร้อยอีกทีนึงปุ๊บปิดเกมนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ดันพลังกันต่อแล้วกันเป้าหมายผมก็ประมาณพลังแสนสามแสนสี่นะครับไม่รู้จะถึงไหมนะก็หลังจากที่ผมประกาศไปแบบว่าไม่มีใครพาผมไปอยู่กิลด์เลยนะครับก็อย่าผมไปขออยู่กิลด์ใครก็ได้นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บใครคนไหนว่างผมกดผมเอาเลยนะครับผมอ่ะโอเคแต่ผมไม่สร้างเองแน่นอนนะครับเกียรติสร้างนะครับผมอ่ะไปอยากไปบู๊กับชาวบ้านกันนะเนี่ยเสียดายไม่มีกิจกรรมหมดกิจกรรมหมดไปแล้วเนี่ยมันจะมีกิจกรรมใช้พลังกาย3วันใช้เพชร3วันอ่ะโหเสียดายของมากอุตส่าห์เก็บเพชรอ่ะเดี๋ยวผมส่งไปก่อนไม่รู้คิวใครบ้างว่าผมส่งหมดอ่ะรับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรครับหาใหม่ผ่านไป2วันผ่านไป3วันแล้วนะผมยังไม่มีคิวอยู่แล้วอ่ะเพชรมีประมาณ 5,300 นะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะตอนนี้พลังประมาณ 120,000 อ่ะคัมเซิร์ฟเลยแล้วกันนะครับคัมเซิร์ฟเล่นได้แค่2ด่านนะเพราะเลเวลไม่ถึง40เลเวล40ก็จะปลดก่อนที่3ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้วันนี้ก็น่าจะไม่ถึงนะวันนี้ก็แค่ทำเควสเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรมากนะคือผมไม่ได้เร่งรีบอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันพ้น3วันแรกมาแล้วไม่ต้องรีบมากแล้วอันนี้ก็เข้าสู่รูปปกติอันนี้ผมก็แค่รอกิจกรรมนะครับไอ้สุ่มเทพ7วันที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะสุ่มเทพ10ครั้งมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็พอกิจกรรมใช้เพชรแบบปกติโผล่ขึ้นมาก่อนตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้นะฮะก็ต้องปล่อยมันไปก่อนนะครับนะโอเคโหใต้ดินแม่งเถื่อนอ่ะอีกนานเลยนะครับกว่าจะเก็บอ่ะช่างมันนะครับก็ค่อยๆค่อยเล่นไปนะครับอีใต้ดินนะฮะอ่ะไปนะครับสายฟรีเนี่ยใช้เวลาเก็บอยู่ราวๆเกือบครึ่งปีได้นะครับ5-6เดือนเกิดได้เศษครบ400เศษต้องลงบอลโลกทุกวันนะจนถึงสุกพยายามทำอันดับให้ดีๆนะครับอย่างน้อยช่วงแรกเนี่ยก็เก็บไปก่อนได้นะครับแบบว่าทีละ1เศษ1เศษก่อนนะครับอ่ะโอเคส่งเครดิโอลงนะครับโหใต้ดินมาอีกแล้วนะฮะแจ่มเลยนะครับผมถ้ามาแบบนี้คือหวานเจี๊ยบเลยครับผมอ่ะไปกันต่อนะครับผมนี่สู้แบบสบายๆนะเดี๋ยวจบด่านนี้เสร็จผมใช้สิทธิ์ช่วยเหลือต่อนะครับไม่รู้ว่า20กล่องวันนี้ผมอะไม่ทองก็อะไรวะไอ้โดนัทนะครับผมเอาหมดอะนะครับผมยิ่งได้ทองยิ่งดีมากผมใช้เยอะช่วงแรกนะครับผม
อ่ะไปตุ๊บโดนฮะนี่เก็บตกโดนครับทีนึงแรงจริงว่ะมาสเตอร์ด้วยนะเมื่อกี้ที่เจอเนี่ยเป็นร่างธรรมดานะครับอันนี้มาสเตอร์เลยนะครับโอ้ยังเถื่อนทีนึงล่วงเดี๋ยววะอุ้ยโดนไปเลยเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าไปเรียนต่อนะครับอ่ะโอเคใช้สิทธิ์ช่วยเหลือกันนะครับผมไฮเวย์นะโหเจอใต้ดินอีกอ่ะรู้สึกวันนี้สบายนะแบบว่าเจอตัวที่แบบว่าช่วยเหลือเราได้เยอะมากนะฮะเราไม่เหนื่อยเลยนะครับผมเออปกตินี่หายากมากอ่ะโอเคสุดท้ายครับคือผมแทบจะหาคนเข้ามาเล่นไม่ได้เลยหมดเนี่ยไม่ค่อยมีใครรับผมมาเล่นเสียจะทีมออกจากทีมตลอดเลยนะฮะอ่ะเล่นดูนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เพชรมีอยู่ 5,306 นะครับผมเดี๋ยวไล่เก็บแต้มให้พวกภารกิจสนุกได้นะครับพอเราเก็บแต้มเนี่ยเอ้ยโห10เท่าโอ้โหโหดจัดนะฮะได้ตังค์แล้วเว้ยคือตอนนี้ทองช่วงแรกคือสำคัญเลยนะเออไปกระชายยังไม่สุ่มนะผมคิดว่าผมยังไม่ได้สุ่มวันนี้หรอกรอกิจกรรมมาก่อนแล้วกันเผื่อมันมีพวกกิจกรรมสะสมใช้เพชรอะพวกดิสสกิลอะไรเงี้ยนะเออผมตอนดิสสกิลมาปุ๊บนี่โอ้โหหวานปากเลยนะผมรีบใช้ให้ไวเลยคือโปเกมอนตัวที่2อ่ะโปเกมอนเทพผมยังไม่ต้องการอะไรขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าที่ผมใช้อยู่เนี่ย3ตัวอุ้ย35แล้วปลดล็อกโปเกมอนวุ่นวายครับเดี๋ยวคืนนี้ไปตีวุ่นวายกันนะครับถึงจะตีไม่ชนะก็ตีแม่งไปนะครับระบบรีเซ็ตโปเกมอนเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีเซ็ตกันก็คือจะเป็นรีเซ็ตในส่วนของสมบัตินะฮะให้ผมก็รีเซ็ตกันนะครับก็จะหาจริงๆไม่ต้องหาตรงสายเลยครับเน้นสีม่วงไว้ก่อนนะฮะเพื่อให้พลังมันขึ้นก่อนไม่เน้นตกสายเน้นสีม่วงก่อนแล้วช่วงแรกอะไรก็ได้นะครับถ้ากดได้ก็ดีอะน้ำเงินก็ได้นะน้ำเงินก็ขึ้นประมาณ 2-3,000 แต่ถ้าสีม่วงจะขึ้นเกือบหมื่นเลยนะก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าเกิดทำได้โอ้ยสีเขียวไม่เอาเว้ยไปกดต่อนะครับอ๋อเขียวอีกแล้วอ่ะโอ้โหฟ้าก็ได้นะโอ้เขียวอีกไปฟ้าก็ได้อุ้ยโหติดมองด้วยครับแจมโอเคกำลังดีเลยนะประมาณนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวไป PVP กันตอนนี้พลังขึ้นมา 15,000 นะครับสตาร์ที่115นะครับตอนนี้12600นะครับ 120,000 นะฮะเดี๋ยวไต่อันดับกันนิดนึงจริงๆเป้าหมายในวันนี้ของผมก็คือพลังสัก 130,000-140,000 แล้วก็ติด PVPอันดับต่ำกว่า100นะครับแล้วก็ไปผ่านด่านลูเกียด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกิจกรรมลูเกียมาแล้วผมไม่ได้ลูเกียนะไปครับโอ้โหผมว่าไม่น่ารอดแล้วเราไม่น่ารอด ลองดูผมว่าผมไม่น่ารอดแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยก็ขยันยิงมาจังเออครับซื้อนามิเรียบร้อยโดนนะครับโอ้โหไม่ใช่แข็งไอเวนเลยเดี๋ยวก่อนโดนอีกแล้วครับโอ้ยตายโอ้ยแม่งใช้ไม่เลือกโค้ดสายเลยนะจะถอนกลับนี่จะถอนกลับเหรอโหแม่งฮิวเว้ยอะไรฮิวร้อยเดียวเดี๋ยวก่อนอะไรก่อนอะไรฮิวร้อยเดียวเดี๋ยวโอ้ยมีเลือกโค้ดใส่เราจริงๆด้วยนะจะถอนกลับประมาณ 10% ได้เอาดิโกที่ไหนอะเอาละครับมาแล้วพยาบาลมาโดนนะครับผมบอกกันเลยกระทืบเหนียวเหมือนกันนะมีล่ะเหนียวปะล่ะยังไงเพื่อนโดนนะครับเจ็บหนักนะครับผมบอกแล้วเจ็บหนักนะทีนึงโอเคอุ้ย115ได้159เพชรนะครับอย่างน้อยระดับก็จะแตะ100แล้วนะครับคิดว่ารอบหน้าเนี่ยจะประมาณต่ำกว่า100แล้วเดี๋ยวต้องหาตัวละครที่พอจะตีได้นะครับอ่ะสตาร์ศัตรูกดไปเลยครับอันนี้มันจะได้ส่วนของตั๋วคนสมบัติด้วยนะตัวรีครับผมโอเค40แต้มนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำภารกิจสนุกให้ได้ครบ150นะครับแล้วเราก็ไปปิดท้ายกันด้วยผ่านด่านนะครับเพื่อที่จะฟาร์มเพชรกันต่อเผื่อวันนี้มีถึง 6,000 เพชรอ่ะเอาดินะครับอ่ะไปนะครับผมฝากไว้ก่อนฝากโลงกับฝากปิกาจูไปก่อนนี้อันนั้นมันเต็ม29ผมยังไม่ได้เล่นด่านยากเลยที่มันจะดรอปไอ้ผลไม้ม่วงอ่ะจะได้เอามาอัปเกรดสกิลพาสซีฟนะครับ
ตอนนี้มันปลดสกิล3สกิลแล้วก็จริงแต่ว่าสกิลพาสีฟไม่มีนะครับมันก็ยังไม่เก่งอ่ะนะฮะบางตัวสกิลพาสีฟมันก็ช่วยได้นะอย่างไอวานผมนะสกิลพาสีฟแม่งดีด้วยดิอ่ะบอยตีไปนะครับผมนี่จะเป็นลังลักล่าครับไม่ตีไปเฉยๆสบายสบายชิวๆแล้วเรียบร้อยโอเคอ่ะไปกันต่อก็เหลืออีก12นะครับสิทธิ์ในการเข้าไปเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับทีเคลียร์ไปอ่ะเดี๋ยวผมใส่ต้องหากิลอยู่แล้วมั้งมาขออีกสักรอบนึงนะครับกดไปไม่ได้ดินะครับเดี๋ยวขออีกหน่อยนึงเดี๋ยวเคลียร์ขอเวลาสักประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ไอ้พวกเควสเล็กๆน้อยๆนี่ก่อนแล้วกันนะฮะบางทีเราก็ลืมไงบางทีเราเล่นแต่เควสหลักเราก็ลืมเควสพวกนี้ไปเนี่ยไหนที่ลงได้ลงไปก่อนเลยนะครับอันนี้เพิ่มค่าความสนิท1หน่วยนะฮะเดี๋ยวปั้นตัวไหนดีวะเอาไม่ขึ้นนี่หว่ามันต้องกดอัพให้ได้1เลเวลเนาะอัพแค่1ครั้งมันไม่ยอมนะครับต้อง1เลเวลนะครับผม1หัวใจอ่ะง่ายๆเลยเนี่ยได้ละนะครับโอเคนี่ผ่านเรียบร้อยไปตีคริสตัลกันนะครับก็น่าจะได้ประมาณรอบละ 60,000 70,000 อ่ะมันตีได้วันละ2ครั้งนะก็ดีเหมือนกันนะแต่ผมก็ได้มาจากทีมข้ามเซิร์ฟเยอะแล้วอ่ะเท่าไหร่อุ้ย 73,000 วันนี้ได้มากกว่าเมื่อวานได้ 60,000 นะฮะก็ตามแหละตามดาเมจที่ทำได้นะเราทำได้เยอะมันก็ได้เยอะอ่ะนะครับ100คะแนนแล้วนะครับนี่ขึ้นได้อยู่นะขึ้นไวอยู่เหมือนกันส่งไปเลยครับไปประจนภัยซะนี่ส่งไปเลยไม่ได้นะครับผมรีก่อนดิได้หูรีออกมาแม่งก็ไม่ได้ดีเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับรีไปก็รีมาเฮ้ยเจอ 6,000 แล้วเว้ย110แล้วนะฮะนี้กดไปเลยครับสักด่านหนึ่งกำลังดีนะพูดถึงนะเล่นสักด่านหนึ่งก่อนแล้วกันจัดไปนะครับผมตรงนี้ไปอู้พลังค่อนข้างขาดลอยนะครับชื่ออะไร CC VML เหรอโอนเรียบร้อยนี่ลุยกันต่อนะครับเมื่อกี้เหมือนไม้มันช็อตได้หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเอาลงยากนิดหนึ่งนะครับโดนซะแล้วอันนี้ทับตุบเลยนะอุ้ยล่วงเลยอ่ะนั่นไงน้องอย่ามาห้าวพี่จะบอกให้โอ้โหนี่ละรวมเลยครับทีเดียวโอ้โหจอดครับผมบอกแค่นี้เลยว่าจอดนะฮะโอเค120แต้มนะครับชิวๆนะฮะบายอัพเกรดกันรัวๆนะฮะหลังจากที่ปลดล็อกแล้วก็อัพรัวๆกันไปนะครับวันนี้มี 1,300 1,400ดูทรงแล้วนะครับยังไม่ต้องสุ่มครับเท่บอกไว้ก่อนนะฮะทีหลังเก็บเพชรเอาไว้สุ่มวันข้างหน้าจริงไม่ต้องรีบนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเท่าที่ผมมองนะมันเล่นได้แล้วอะวิโอ้1,300ครับโอ้โหตัวไปสี่มีลุ้น1,400นะครับวันนี้โอ้โหขึ้นสีม่วงด้วยครับโดนนะฮะ200หูขึ้นมา 2,000 ครับบ้าบอว่าสีแดงจัดเข้าไปครับ133นะฮะโอ้โหคือผมก็ไม่ได้อัพเร็วไม่มันอัพช้านะแต่ก็ดีกว่าตอนแรกเยอะนะครับคือย่างที่บอกเลยนะครับว่าเลเวลมันสำคัญนะฮะเลเวลเยอะเนี่ยมันก็จะปลดล็อกระบบต่างๆทำให้เราได้อัปเกรดพลังได้มากกว่าเดิมนะครับมาโอ้ยสบายเลยอ่ะ3ตัวนี้นี่อ่ะรวมเลยทีเดียวตุ้งเรียบร้อยครับเขาเรียกว่ามาอย่างเงียบกลับอย่างเงียบนะฮะทาวเวอร์ด่านที่9นะครับผมขึ้นมาถึงด่าน9
เริ่มตีไม่ค่อยไหวแล้วนะเริ่มเอาลงยากแล้วนะครับฮารุต้องดูว่าจะโดนอะไรนะการ์ดอนแม่งถึกมากเลยมันความมันเข้าทีมไฟมันก็จะเก่งแล้วนะครับหลอดเว้ยหลอดเว้ยเอาบินไปดีครับหืมโอ้วิชเกือบตายอ่ะเดียวโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่น่ารอดนะอย่างงี้นี่ล่ะรวมไปดีหนึ่งครับบินโฉบโอ้โดนครับเรียบร้อยรอดไหมรอดไหมเหลืออีกหนึ่งนะใกล้แล้วล่ะเรียบร้อยหัวลงได้นะครับก็เกือบไปเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเกือบไม่รอดนะเขาเรียกว่ารอดตัวไปนะตรงนี้นะเป้าหมายของเราคือต่ำกว่าท็อป100นะครับจัดไปก็อต675ครับโดนบ้างนี่แหละบินไปดิก็ได้บินโฉบเหนือแสงโอ้โหไม่น่ารอดผมอ่ะไม่น่ารอดลองดูคิดว่าใครจะโดนก่อนโอ้เป็นการตีผิดตัวโอ้โหผมว่าคาร์ดิโอไม่น่ารอดอ่ะผมวางตำแหน่งผิดด้วยเนี่ยจริงๆต้องวางลิซาดอนไว้ตรงกลางนะครับอ่ะไม่ไรเอาลิซาดอนลงมันก่อนเลยเอาลิซาดอนของมันลงไปก่อนนี่ไปแล้วหนึ่งครับแจมเลยครับผมนี่อ่ะโฉบหนีครับผมโดนไหมโดนไหมโดนไหมนี่แหละโดนไหมโอ้โหนี่ไงนี่อ่ะผ่าไปผ่าไปไม่รอดหรอกนะครับบอกแค่นี้เลยปิดเกมได้เลยครับปิดบัญชีปิดบัญชีไปได้เลยเรียบร้อยสุดยอดครับแจ่มเลยครับเรามาเล่นผ่านด่านที่ลาบแสงดาวกันนะครับมันเป็นหนึ่งในเควสที่ตรงเต้ยแหละซึ่งด่านสุดท้ายมันอยู่ที่ 80,000 เองพลังผม 103,000 แล้วนะครับแป๊บเดียวไหมไวอยู่นะวันนี้จะลงสักด่านหนึ่งนะครับตอนแรกว่าจะสุ่มกาชานะวันนี้ขี้เกียจสุ่มแล้วนะครับผมนั่นแหละอย่างที่บอกไปไม่ได้ลืมดูเวลานะครับออกมาทำธุระข้างนอกหรือว่า10โมงกิจกรรมแม่งหมดนะฮะก็คือกิจกรรม3วันผมว่าเสียดายมากเลยผมไม่ได้สุ่มกาชาตอนนั้นไม่งั้นผมจะได้หินเมก้า75ก้อนเหรียญแฟต75เหรียญพลังกายอีก300หน่วยนะเสียดายมากเลยครับไม่ทันนะฮะก็อยากจะเอา 5,000 เนี่ยไปสุ่มเทพรอบอื่นแล้วกันนะครับเป็นการันตีตัวที่2ซึ่งยังไม่ใช่วันนี้ตอนแรกผมว่าจะมาสุ่มตัวที่2วันนี้แต่ว่าคงไม่ได้สุ่มนะฮะเสียดายมันก็แหละนะครับจะจบซะแล้วว่าจะได้เทพตัวที่2นะแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาเล่นแค่นี้ไปก่อนผมว่าที่ตัวละครที่ผมเล่นอยู่ก็โอเคนะจัดไปเลยครับอุ้มเรียบร้อยโอ้โหไม่ตายนะก็จะผ่านด่านให้ไวหน่อยนะวันนี้จัดสักเกาะนึงจริงๆเราไม่ต้องรีบวันนี้เกาะเดียวก็น่าจะเกินพอละนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวันละเกาะเมื่อวานน่ะเร่งไป3เกาะเลยฮะ30ด่านอ่ะผมจะเอาเพชร 5,000 แต่ไม่ได้ใช้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับตอนนี้กิจกรรมผมยังไม่ปลดนะเนี่ยผมยังไม่สามารถสุ่มกาชาในกิจกรรมที่เพจเกมเขาประกาศได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องไปซีได้หรอกเรา 5,000 เพชรเรามันไม่ได้ตัวละครครบอยู่ละมันได้เศษชิปไม่ครบอยู่แล้วแล้วก็แค่สุ่มเพื่อเอาการันตีด้วย2เท่านั้นนะฮะอ่ะจัดมานี่ไปเลยครับฟึบดอนเราแม่งเถื่อนเว้ยเนี่ยผมว่า3ตัวนี้ผมโอเคแล้วนะไอวานเคเดโอแล้วก็ดิซาดอนเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะผ่านด่านดีมากนะครับผมบอกกันเลยว่าใช้ได้ลองไปใช้ตามกันได้นะครับถ้าใครไม่มีโปเกมอนเทพอย่างพวกวิตินี่พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมวิตินี่การ์ดอนเนี่ยมันผ่านด่านดีใช่มั้ยแต่ว่าผมสุ่มไม่ได้ผมก็ต้องใช้ตัวนี้ไปจะมีอีกตัวหนึ่งที่เล่นผ่านด่านได้ดีเหมือนกันก็จะเป็นคิวคอนอโรล่านะครับมันมีสกิลน้ำแข็งสกิลกลุ่มทุกท่าเลยอ่ะอันนี้ก็จะดีเหมือนกันเนาะถ้าไม่นับโปเกมอนเทพนะครับก็คิวคอนอโรล่าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวธรรมดาที่ผ่านด่านดีเหมือนกันตัวอื่นนี่ผมยังไม่แน่ใจนะสำหรับใครที่ลองเล่นตัวไหนก็มาคอมเมนต์ถามมาได้นะครับเอ้ยคอมเมนต์แนะนำดิ โอเคนะครับจัดไปบินไปดีครับเรียบร้อยมากินขาดด่านนี้เนี่ย
ลิซาดอนกินเลยนะเพราะว่าฝั่งของข้าเป็นพวกบินแล้วก็เป็นท่าต่อสู้เยอะนะครับมันแพ้ทางบินไงไอ้พืชกับต่อสู้จะแพ้บินจะโดนบิน2เท่าครับไหนดูตัวนี้ผมเดี๋ยวบินให้ดูเห็นไหมครับมันจะโดน2เท่านะครับ2เท่าคือเป็นสกิลค่าดาเมจสีฟ้านะครับถ้าเป็นสีเหลืองคือ4เท่านะถ้าสีแดงคือติดคริตนะครับตุ่มโอเคชิวๆชิวๆผมบอกก่อนเลยชิวๆนะโอเคคร่าวๆแล้วไม่ต้องไปอะไรกับมันมากนะครับ 1,300 นี่ก็อยู่ได้วันนี้น่าจะจบประมาณ 1,400 นะครับคือถามว่าอัพจากเมื่อวานขึ้นมาเยอะมั้ยเยอะนะเพราะว่าผมเพิ่งปลดในส่วนของปลดอะไรวะไอ้ปลดคุณสมบัติมานะครับนี่ขนาดยังคุณสมบัติแค่สีฟ้านะยังไม่สีม่วงนะครับถ้าสีม่วงก็ได้อีกเป็นหมื่นอ่ะก็จะได้เยอะเลยนะครับเอาผ่านด่านก่อนละกันนะครับวัลเกาะผมจะเล่นในวัลเกาะละกันจริงๆผมสามารถผ่านได้มากกว่านี้แหละแต่ว่านั่นแหละอย่างวัลเกาะก็พอนะครับเดี๋ยวไม่มีเล่น เราไม่รีบนะครับเราไม่รีบอันนี้ถือว่าเป็นเดย์4แล้วนะเดย์4เห็นไหมสวยสบายเห็นไหมอาจจะเป็นเพราะว่าผมมาเล่นตอนที่พลังผม 100,000 แล้วแหละจริงๆมันเราสามารถลงมาเล่นได้ประมาณตั้ง 7-80,000 แล้วด่านพวกเนี้ยเห็นไหมครับเราเล่นได้ตั้ง 7-80,000 ละแต่ผมมาเล่นตอนที่ผมมากกว่า2เท่าเพราะว่าผมมัวไปทำเควสอยู่ ไปจัดมานี่อย่าโดนไปเลยฮ่าๆยอดบินโฉบไปเลยน้องอีกดอกนึงก็จบแล้วนี่เราโดนไปเลยโดนไปเลยสุดยอดนะครับเล่นแล้ว10ตาใช่ไหมเฮ้ยไวเหมือนกันนะพูดถึงมาด่านที่10เอ้ย11แล้วเหรอไม่ได้มองเลยนะว่ากี่ด่านแล้วเล่นไปเรื่อยๆนะครับลืมดูเวลาเลยชิวจัดนะยังไม่ได้อัพอะไรเลยเรียบร้อยครับโอ้โหเหลือๆเลยวะบางทีแม่งก็ง่ายเกินอ่ะไปนะครับด่านที่12แล้วไปโฉบเหนือครับโฉบเหนือครับผมโฉบเหนืออุ้ยโดนนี่ไงโดนไปดิโฉบเหนือครับผมโฉบเหนือเอ้ยลืมไปไม่ใช้สกิลนั้นไม่ได้เฮ้ยมันเป็นผีนี่หว่างานเข้าละแต่แพ้มังกรเหรอเพื่อนเพราะเองมีมังกรกับผีผสมกันเขาเรียกว่าแพ้ภัยตัวเองนะฮะไปอ๋อมี18ด่านเลยเหรอโอ้เยอะจังวะเราตีมีแค่14โอ้ลูกพี่ปาไป18ด่านเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไร18ก็18ครับ18โดนไม่ได้ครับ18เหรอ18เหรอฟึ่งเข้าไปผมชอบสกิลกลุ่มของไอ้เจ้าปาวานนะพวกไอ้วานอ่ะผมชอบตัวที่ตีกลุ่มไงผมจะมาเล่นส่วนคาริโอที่ผมต้องเล่นเพราะว่าเป็นตัวโปเกมอนตัวแรกของเรานะครับเป็นเทพตัวแรกนะเล่นให้ดูนะครับเล่นได้นะถึงจะเขาเป็นสกิลเดี่ยวก็เหอะเล่นได้เหมือนกันมีสกิลเด้งเลือดเปิดบัฟได้อะเหมือนเซเลบีอะแต่มันได้แค่2ตัวมันต่างกับเซเลบีตรงที่ว่าไม่มีเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วก็ลบดีบัฟแค่นั้นเองแต่แค่นี้ของมันก็คือมันก็มีผลนะเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตอันนี้มันเป็นตัวดาเมจครับตัวดาเมจมีบัฟขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะลูกครึ่งอะนะครับลูกครึ่งคนละครึ่งทางไปด่าน15แล้วนะครับชิวๆโอ้ได้เปิดเพชรได้2กล่องเลยนะในช่วงหาเพชรครับรวมไปดิเซตนี้ก็จะไปส่งเควสนะครับแล้วเวลขึ้นอัพรัวๆเลยฮะก็จบ40ได้วันนี้จริงก็ตั้งเป้าไว้40แหละแต่ว่าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไม่รีบนะฮะผมจะบอกทุกครั้งว่าผมไม่รีบนะใครรีบก็คือแซงผมไม่ได้เลยผมก็ตามเองนะครับเดี๋ยวก็ตามทันแป๊บเดียวนะครับผมเล่นเรื่อยๆไม่รีบครับอ่ะไปโอเคตึบเรียบร้อยอีกดอกนึงนี่ล่ะเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าหายเงือบเลยอ่ะปึ้งด่านสุดท้ายเนี่ยชิลจัดนะฮะเอ้ย17ยังไม่หมดยังไม่ด่านท้ายยังเหลืออีกนิดนึงนี่เหลืออะไรเหลือหอคอยปะเดี๋ยวก็จบแล้วมั้งนี่ล่ะโดนไปเด้ปับก็ให้ครับผมนี่คือความพัฒนาของไอดีเรานะครับไอ้หลังโดนเลยครับด่านดีฮะสบายๆยังไม่ติดขัดอะไรนะฮะ
ยังอยู่ในเส้นทางที่โอเคนิดเดียวเนี่ยโอ้โหแค่นี้ระเบิดตัวเองตายครับเรียบร้อยโอเคได้เพชรโอ้นี่ก็ได้เพชร180เลยนะผ่าน18ด่านเนี่ยได้เยอะนะทำไมเล่นไปนะครับเหมือนจะได้น้อยนะแต่ว่ารวมๆกันก็ได้เยอะนะครับแล้วเปิดอีก2กล่องก็ได้ประมาณ300ได้เนี่ยผมว่าโอเคเลยล่ะ300ของเราปุ้งเรียบร้อยฮู้ฮู้สุดยอดน้ำกับไฟอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่ปลดล็อกลูกเกียร์แล้วครับผมด่านนี้นะอย่าลืมนะครับว่าคุณจะเล่นเนี่ยคุณจะต้องปลดตรงนี้ให้ได้นะครับไม่งั้นคุณไปสุ่มบัตรจับเนี่ยคุณไม่มีทางเจอลูเกียแน่นอนนะเพราะคุณไม่ปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคดันตรงนี้เนาะเรียบร้อยปลดลูเกียแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันผมคิดว่าไอดีนี้ผมคงต้องใช้ลูเกียเล่นแล้วล่ะกดไปเลย1เพชร100 100เพชรนะได้ไอ้เคมาโหได้รวมๆแล้วแหละ210 390เพชรได้นะโอ้โหเพชร 6,000 อ่ะโอ้โหนี่ครับส่งเควสเลยนะครับกดนี่ก่อนนี่150ด้วยเต็มหมดแล้วส่งเควสก่อนนะครับส่งเควสอย่างเดียวโอเคก็เดินส่งเควสเรื่อยๆนะครับอาศัยส่งเควสนะครับเดินส่งไปเรื่อยๆนะครับแจมดีมากมันจะส่งได้เรื่อยๆนะจนกว่าจะครบ18ด่านนะของจริงครับส่งไปเลยดีมากครับรับเควสแล้วก็ส่งเควสเดินอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเดินส่งเควสคุยไปเรื่อยๆนะครับเห็นเลเวลก็ขึ้นเนี่ยเลเวลขึ้นอีกแล้วเห็นไหม36แล้วนะเห็นไหมยังไม่จบเลยเนี่ยยังรับต่อได้กันนะรับเรื่อยๆนะ นะก็ประมาณนี้แหละนะครับเลเวลขึ้นอีกแล้วนะครับผมตัวหลักอัพตัวหลักไปนะครับพลังอัพตัวหลักไปเลยแค่นี้ก็พลังพุ่งมาแล้วละโหจะ140,000แล้วนะครับที่เหลือจะเป็นลงด่านปกตินะฮะผมตรงนี้สนามประลองนะฮะอีกครั้งหนึ่งเหรอหาก่อนแล้วกันขออยู่อันดับต่ำกว่า100ได้ไหมขอผมเถอะ เดินไปขอดื้อบอกว่าขอผมเถอะผมขออยู่อันดับ98ได้ไหมไอ้98บอกอะไรของมือนะมาขอกันง่ายๆขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเอาดิลองดูครับกิลการ์ดนี่ไม่เคยเจอนะไม่เคยคนเอากิลการ์ดมาเล่นเฮ้ยผมแม่งโดนหนักว่ะไม่เหี้ยโดนไปดิโดนไปดิไอ้แม่งบินอยู่นี่หว่าไม่ได้มองงานงอกเลยครับผมลืมมองนะครับแม่งบินอยู่ว่ะโอ้ผมว่าไม่น่ารอดแล้วล่ะผมอะนี่โดนว่ะเฮ้ยงานงอกเลยอ่ะแดมโดนไม่ได้ดาเมจไปชึบชึบโอ้โหมึงโดนไอ้ยาโดนอีกแล้วครับเหลือกิลการ์ดแม่งถึกว่ะนี่อ่ะแพ้ไฟไปเดย์น้องพ่นไฟใส่หน้าเฮ้ยเวรกรรมพลังลดนี่อ่ะโดนไปดิครับนี่อ่ะทับไปเดย์ไฟเออแพ้ไฟน้ำพ่นไปไฟแล้วพ่นน้ำใส่เฮ้ยเวรกรรมตีไม่เข้าถึกเหลือเกินยังไงก็ชนะเว้ยปุ๊บโอเคโอ้ย30เพชรครับขึ้นมาเป็นอันดับ98แล้วนะงั้นก็รอคูลดาวน์เล่นกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ราวๆนี่แหละอันดับก็คงไม่ได้ไกลเยอะไปมากกว่านี้แหละนะครับเพราะลำดับแต่ละคนนี่ก็เถื่อนๆกันทั้งนั้นนะครับผมพลังก็เกือบล้าน4นะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ใน EP หน้า EP นี้ไม่ได้อะไรมากนะครับไปก็สู้สบายนะครับเนี่ยพลังสู้สบายอยู่นะฮะด่านนี้ก็สู้ได้อยู่นะด่านนี้ก็ด่านนี้ยากด่านนี้ยากนะครับผมเพื่อว่ากันอีกทีนึงนะครับผมอ่ะโอเคครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again